สำหรับช่วงเพย์ออฟในวันนี้นะคะโหลี่เล้งได้ข่าวมาว่าน่าสนใจมากๆเลยโปรเชนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้นะครับพวกเราจะมาพูดถึงภาพรวมของกอล์ฟในปีนี้นะครับที่โปรนพโปรจับแล้วก็ผมนะครับคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครคือคนที่เป็นตัวเต็งเมเจอร์ใครเป็นคนที่ตัวเต็งเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกคิดไม่เหมือนกันสักคนแล้วจะเชื่อใครดีล่ะคะเนี่ยเรียกว่ามาดูโปรกอล์ฟพยากรณ์แล้วกันนะคะถ้าจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Pay Off ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราทำรีวิววิเคราะห์ผลการแข่งขันในรอบปีที่ผ่านมาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับในรอบปีนี้เนี่ยหรือปีใหม่ของเราเนี่ยจะมีอะไรมาในปีนี้บ้างคำถามแรกเลยครับคิดว่ามือหนึ่งของโลกเปลี่ยนมือไหมผู้ชายก่อนครับผมก็ว่าไงตอนนี้เนี่ยไทเกอร์วูดส์เป็นมือหนึ่งของโลกถูกไหมจากดูจากคะแนนอันดับที่เขาเก็บกันเนี่ยห่างอยู่ประมาณ2คะแนนกว่าๆ Tiger Woods เนี่ย12คะแนนกว่าๆนะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือ Adam Scott เนี่ย 9.6 Stenson 9.16 ผมมองว่าอันดับ2กับ3เนี่ยไม่ห่างแต่ว่าอันดับ1กับ2ตอนนี้ยังห่างอยู่มองว่าถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนมือไหมมีโอกาสแต่ว่าผมว่าน้อยนะถ้าดูจากคะแนนที่ห่างเนี่ยผมว่า Tiger น่าจะยังครองอันดับ1ของโลกได้ครับแล้วโปรจับล่ะครับไม่เปลี่ยนมั่นใจเลยเพราะ1เรื่องความห่างนะครับยังห่างอยู่พอสมควร2ไทเกอร์ยังมีในฤดูกาลที่ถึงนี้ยังมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็คือเรื่องของรายการเมเจอร์ดังนั้นหมายความว่าไทเกอร์ต้องพยายามสร้างการเล่นของตัวเองวางตารางการแข่งขันเนี่ยให้ไปพีคตรงช่วงเมเจอร์พอดีและไอ้รายการใหญ่ๆบางครั้งโดยมากก็จะไปกระจุกตัวกัน WGC เมเจอร์อยู่ใกล้ๆกันแล้วไทเกอร์ก็จะวางแผนให้ไปพีคช่วงนั้นเพราะรายการทำผลงานรายการนั้นดีๆพวกแบบนั้นดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าอันดับโลกลงยากนะตอนนี้ไทเกอร์ด้วยเกมถ้าไม่บาดเจ็บซะก่อนผมว่ายากมากที่จะมีคนไล่มือหนึ่งไทเกอร์ทันคือไทเกอร์เนี่ยวางตารางเล่นน้อยอยู่แล้วล่ะปีนี้เล่นน้อยตามปีหน้าก็คงประมาณนี้แต่ว่าจะไม่เน้นเมเจอร์ให้คือให้พีคคือช่วงรายการใหญ่ๆไปดิเขามีวิธีของเขาอ่ะครับโอเคว่ายังไงครับของผมมีคิดว่ายังอยู่นะครับไทเกอร์ของผมคิดต่างครับผมว่าเมจิกของไทเกอร์หมดแล้วอ่ะผมมองว่าเมจิกของไทเกอร์หมดในช่วงที่ในแมตช์ที่เจชัมเปี้ยนชิพที่วายอีแยงกลับมาได้แชมป์อ่ะคือในช่วงตั้งแต่ปี2000มานะไทเกอร์ถ้าขึ้นนำมาสุดท้ายเนี่ยเกือบจะได้แชมป์เกือบหมดแล้วถ้าเพย์ออฟเนี่ยก็เกือบชนะเกือบหมดแทบทุกรายการแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยที่เขาแพ้วายอีแยงไปเนี่ยหลังจากวันนั้นที่เขากลับมาเล่นมาสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นนำมาสุดท้ายต่อให้ 2-3 สโตก็ตามไม่แน่แล้วเพย์ออฟก็เพิ่งไปแพ้แซกจอนสันมาเพราะฉะนั้นผมว่าเมจิกตรงนี้ไทเกอร์เริ่มหมดแต่ว่าไม่ได้หมดเพราะว่าเขาเล่นได้แย่ลงแต่หมดเพราะว่าคนอื่นเล่นได้ดีขึ้นผมเลยมองว่านักกอล์ฟหลายคนที่น่าจับตามองตอนนี้ที่ขึ้นมาอย่างสเตนเซนอดัมสกอตหรือว่ารอดี้แมคลอยนะครับจัสตินโรสก็ตามเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นมาช่วงชิงมือหนึ่งของโลกถ้าไทเกอร์จะเสียโบเชนมองว่าใครมีโอกาสอันดับหนึ่งที่จะเอาไทเกอร์ลงมาจากบัลลังก์ได้ผมว่าอดัมสกอตผมที่มองครับสเตนเซนเหรอผมมองครับสเตนเซนครับผมเพราะว่าอดัมสกอตอย่างแรกเลยที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือสตีวินเลียมหลายคนมองว่าสตีวินเลียมเนี่ยช่วยให้ไทเกอร์ได้แชมป์แล้วผมก็รู้สึกลึกๆนะว่าไทเกอร์ก็ยังมีความรู้สึกนี้อยู่และอดัมสกอตก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะไทเกอร์โอเคคือถ้าออกด้วยกันอดัมสกอตออกกับไทเกอร์เนี่ยครับผมนะไทเกอร์ไม่ได้กลัวอดัมสกอตนะแต่ว่าแอบระแวงสตีวินเลียมพบแมตช์แรกนะครับที่สตีวินเลียมมาถือให้อดัมสกอตได้แชมป์เนี่ยแมตช์นั้นสตีวินเลียมดังกว่าอดัมสกอตด้วยซ้ำใช่ครับก็อาจจะมีส่วนเรียกว่ามีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานให้ดีครับผมมีผลครับเราหมดมือหนึ่งของโลกของผู้ชายไปนะครับก็ปูนพมองว่าไม่เปลี่ยนไทเกอร์โปรแจ็คมองไม่เปลี่ยนผมมองว่าเปลี่ยนนะทีนี้เราไปฝั่งของผู้หญิงกันบ้างโปรแจ็คคิดว่าเปลี่ยนไหมมือหนึ่งของโลกตอนนี้ NB ใช่ไหมครับผมว่าเปลี่ยนเพราะว่าช่วงปลายปีต้องบอกว่าแพทเทอร์เซนมาแรงสเตซี่ลูอิสก็มาแรงนะครับคนที่เอาNBเก่งจริงแต่ว่าทัวร์ผู้หญิงเนี่ยคือผู้หญิงต้องเดินทางเยอะเล่นกันทั่วโลกไม่เหมือน PGA ทัวร์คือต้นปีมาไปออสเตรเลียไปเอเชียกลับไป อเมริกากลับมานี่ดิบางครั้งคนที่ร่างกายฟิตสุดเนี่ยมีโอกาสอินดี้พาร์คยอมรับว่าครึ่งปีแรกไร้เทียมทานจริงแต่อินดี้พาร์คช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยออกอาการร้ายเห็นนะออกอาการร้ายเห็นเริ่มเล่นไม่ออกเล่นไม่ขึ้นในขณะที่ลูอิสกับแพทเทอร์เซนเนี่ยโอ้โหเหมือนแข่งแรงซัดเอาซัดเอาต้นปีก็ดีปลายปีก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเนี่ยผมยังมองว่าคนที่จะขึ้นมา
เอามือหนึ่งคืนคือสเตซี่ลูอิสใช่ผมมองต่างกับโบจับนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยต้องฟอร์มนักกอล์ฟที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับผู้หญิงเลยคือซูซานเปเทอร์สันนะเพราะว่าซูซานเปเทอร์สันเนี่ยอย่างที่รู้อยู่เป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลแล้วก็สนามกอล์ฟที่แข่งใน LPGA Tour เนี่ยอาจจะไม่ใช่สนามยาวตลอดนะก็จะมีสนามที่สั้นบ้างยาวบ้างเหมาะกับสไตล์การเล่นหลายแบบนะครับแต่ก่อนเลยเนี่ยเพเทอร์สันเนี่ยตีไกลอย่างเดียวแต่ว่าจุดอื่นนี่อาจจะไม่แข็งมากนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอลูกสั้นดีลูกชิปดีเนี่ยสามารถเล่นกับสนามได้ทุกรูปแบบนะครับบวกกับที่ผมจะบอกคือซูซานเพเทอร์สันเป็นนักกอล์ฟที่มีความฟิตค่อนข้างเยอะนะครับดูจากกล้ามเนื้อเขาให้ความสำคัญร่างนักกีฬานะนักกีฬามากนะให้ความสำคัญกับการเข้าฟิตเนสเป็นประจำอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเทียบเนี่ยเอ็นดีพาร์คเพเทอร์สันแล้วก็ลูวิสเนี่ยผมมองว่าเพเทอร์สันเนี่ยยังเป็นนักกอล์ฟที่น่าจะแข็งแรงน่าจะฟิตที่สุดในสามคนนี้ดูไม่ค่อยดูงั้นๆใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเพเทอร์สันมีเรียกว่ามีรังสีออกมาหิดอ่ะเหมือนไทเกอร์มีเหมือนไทเกอร์เลยนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็เบียดเอ็นดีพาร์คได้เนี่ยผมว่าเอาง่ายๆนะไม่เกินครึ่งปีแรกโอ้โหอย่างนั้นเลยนี่ฟันธงแล้วก็ไม่เกินครึ่งปีแรกนะครับเดี๋ยวเราดูเป็นไงบ้างโมเชนโอ้โหสำหรับผมนะครับโปรเจคคุณนพว่าเปลี่ยนแล้วผมก็ว่าเปลี่ยนเหมือนกันครับผมก็ว่าเปลี่ยนเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะไม่เปลี่ยนนะแต่รู้สึกว่านักกอล์ฟเหล่านี้เนี่ยถูกจับตามองว่าจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นเซซี่ลูอิสหรือว่าเพเทอร์สันนะครับทั้งสองคนนี้ถูกจับตามองว่าขึ้นมาแทนแน่นอนและหลายๆคนก็มองอย่างนั้นนะครับแต่ผมมองว่าเปลี่ยนก็จริงแต่ผมมองที่ลีเดียโคเพราะว่าลีเดียโคไม่มีแรงกดดันแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ขึ้นมาในทัวร์ปีนี้เนี่ยไม่ผมว่าเขาเดินมาไกลมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะตีดีไม่ดีเนี่ยยังไงคนก็ยังชมยังชื่นชมว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยและเล่นได้ดีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเล่นในภายใต้สภาวะกดดันที่น้อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เขาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้เชนมองว่าเล่นแบบไม่กดดันเพราะว่ามีแต่ได้ก็ได้ไงอย่างอินบีเนี่ยเผลอๆปีนี้ไม่ชนะเมเจอร์คนหาว่าฟอร์มตกจริงๆอาจจะไม่ตกก็ได้มีเหตุผลมาถึงนักกอล์ฟที่น่าจับตามองกันนะครับในปีนี้ปนกมองว่าใครเป็นนักกอล์ฟที่น่าจับตามองที่สุดเอารวมๆนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสในนี้เป็นทัวร์ที่จะมาโลดแล่นเนี่ยก็คือวิกเตอร์ดูบิสองนึกว่าโรแมนมาเทลไม่ใช่นะที่นักกอล์ฟฝรั่งเศสมีเป็นชุดเลยอ่ะครับผมคือแต่ว่าผมเลือกวิกเตอร์ดูบิสองเพราะว่าวิกเตอร์ดูบิสองมาชนะรายการใหญ่เมื่อปีที่แล้วในรายการเทอร์กิชแอร์ไลน์ครับผมแล้วก็ไปเล่นดีใน DP World คือ2สัปดาห์ติดต่อกันเนี่ยแล้ววิกเตอร์ดูบิสองเนี่ยหลังจากที่ปลดล็อกตัวเองแล้วครับสามารถคว้าแชมป์ในยูเวนตุสไปได้แล้วนะครับผมเชื่อแน่ว่าปีนี้เนี่ยเขาต้องลุยเต็มที่ละนะเพราะว่าวิกเตอร์ดูบิสองเป็นนักกอล์ฟที่มีรูปเกมที่ค่อนข้างจะเป็นนักกอล์ฟตีไกลนะนักกอล์ฟตีไกลแล้วก็ชอตแอปโรชก็ไม่เป็นรองใครนะครับถามคนที่พัดดีต่างหากดังนั้นวิกเตอร์ดูบิสองเนี่ยเป็นนักกอล์ฟหนึ่งในนักกอล์ฟฝรั่งเศสที่น่าจับตามองจริงๆอยากเลือกหลายคนเลยนะสำหรับนักกอล์ฟฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงสุดผมต้องให้วิกเตอร์ดูบิสองครับวิกเตอร์ดูบิสองไปแล้วรับประจำแล้วครับผมให้มองที่รีเวสูดกับรายการเมเจอร์ไม่ได้หมายความว่าเวสูดจะมาขึ้นไปเป็นมือหนึ่งหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งในตะกอบทำเงินแต่ว่าให้จับตามองเวสูดในรายการเมเจอร์เพราะว่าเวสูดเนี่ยอย่างที่ว่าเคยเข้าท็อป3ในรายการเมเจอร์ทั้ง4ลูกเกมพร้อมหมดเสียดายอาจจะว่าใครว่าโชคหรือใครจะว่าดวงไม่ดีก็ว่าไปแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเวสูดเนี่ยตกสำรวจตกสำรวจเนี่ยเป็นข้อดีเพราะว่าไม่มีใครมองแล้วไงเฮ้ยนี่ไงนักกอล์ฟที่เก่งสุดไม่เคยได้เมเจอร์ไม่เคยมีใครมองไว้ตอนนี้เมื่อก่อนมีคนมองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะเวสต์วูดอันดับโลกหล่นไป20กว่าแล้วตอนนี้เริ่มไม่มีคนมองเนี่ยนี่เป็นโอกาสดีที่จะแอบมาแล้ววับเลยถ้าจำได้เหมือนเดวิดวอลตอนคว้าดีโอเพนครับผมตอนนั้นไม่ใช่มือของโลกนะครับตอนนั้นหล่นมาแล้วนะครับเหมือนกันเลยตอนมือหนึ่งของโลกดูวอลได้แค่ใกล้เกิดได้มาสเตอร์แล้วมาแอบคว้าดีโอเพนคือหลังจากนั้นตอนอันดับโลกเริ่มหล่นเวสต์วูดจะเหมือนกันผมมองว่าตอนนี้คนไม่เริ่มไม่กดดันเพราะคนไม่ค่อยหวังแล้วนึกว่าคงไม่ได้แหละตอนนี้แต่ว่าผมนี่แหละน่าจะเป็นจังหวะที่เวสต์วูดปรับวงใหม่เพิ่มลูกสั้นที่ดีขึ้นความกดดันน้อยลงเป็นปีที่เวสต์วูดน่าจะได้สักหนึ่งเมเจอร์ของผมนะผมขอเอาเปรียบนิดนึงครับผมมองไว้2คนว่าคนแรกคือรอรี่เมนลอยครับที่ว่ามองว่ารอรี่จะน่าจับตามองในปีนี้เพราะว่าในปีที่ผ่านมาปี2012เนี่ยรอรี่เป็นมือหนึ่งของโลกและมาด้วยความกดดันว่าทุกคนคาดหวังว่าลอรี่ต้องตีได้ดีแน่ๆสู้กับไทเกอร์อย่างสนุกแน่ๆแต่ถ้าเราไปดูในปี2011นะครับช่วงที่ลอรี่เนี่ยก่อนที่จะเข้าปี2012ตอนนั้นเป็นนักกอล์ฟมืออันดับ5อันดับ6ของโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาด้วยความที่เขาต้องมาแบกอะไรข้างหลังครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาสามารถเล่นได้เต็มที่เพราะว่าเขาไม่ใช่มือหนึ่งละเขาตีไม่ดีเนี่ยคนก็ด่าเขามาทั้งปีละเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกว่าถ้าเขาจะกลับมาเล่นได้ดีครั้งเพราะเขาไม่ได้กดดันอะไรแล้วดาวิถีเลือกได้แล้วเนี่ยชอบไม่ค่อยกดดันไม่ได้เลือกไปคนใช่ครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมอยากให้จับตามองคือโปกิเลเดตพิบาลรัตถ้าเราไปดูนะโปกิเลเดตเนี่ยแมตช์ที่เล่นใน PGA Tour นะครับอย่าง CIMB เนี่ยถ้าเราไปดูสแตทนะ
เรื่องไดฟ์ไกลเนี่ยติดอันดับต้นๆเลยเรื่องไดฟ์อยู่แฟร์เวย์อันดับหนึ่งกินเอเวอเรชั่นอันดับหนึ่งมีอย่างเดียวที่โปอาร์มได้ไม่ดีคือเรื่องของการพัดนี่คืออันดับหนึ่งทุกอย่างเลยครับแมตช์นั้นเนี่ยหลายคนมองว่าโปอาร์มน่าได้แชมป์มากน่าแต่ว่าพัดไม่ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในปีนี้ผมมองว่าจับตาดูเลยครับโปอาร์มในการที่เล่นแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยต้องเล่นได้ดีแน่นอนและอาจจะถึงกับได้แชมป์เลยก็มีสิทธิ์ครับแล้วนี่เราพูดถึงเรื่องของทัวร์ผู้ชายไปแล้วครับทัวร์ผู้หญิงบ้างไงโปรเชนมองว่าใครที่จะมีโอกาสขึ้นมาแล้วก็น่าจับตามองมากนอกจากอันดับเรื่องทำเงินนะอันดับโลกนะอันดับหมายถึงคนที่จะขึ้นมาแล้วก็ทำใหLPGA Tour สนุกขึ้นเนี่ยปีนี้คือใครครับผมมองมิเชลวีนะผมว่ามิเชลวีนี่เป็นนักกอล์ฟที่เคยขึ้นไปคนเปรียบเทียบว่าเป็นไทเกอร์ในฝั่งผู้หญิงเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานตกมาหลายปีแล้วและในช่วงนี้ผมว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะดีดตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่ซ้อมเยอะมากตอนนี้ก็ไม่ได้มีภาระเรื่องเรียนอะไรแล้วมีอย่างเดียวคือมีแฟนแฟนเป็นบาร์สมีแฟนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะกลับขึ้นมาได้เพราะว่ามิเชลวีเนี่ยทรงกอล์ฟถือว่าเป็นทรงกอล์ฟสุภาพสตรีที่ดีมากๆคนหนึ่งของโลกเลยผมมองต่างนะผมมองว่าที่จะน่าขึ้นมาในปีเจอร์ชอยฮะเจอร์ชอยไม่ใช่เจอร์ชอยเนี่ยน่าจับตามองอยู่แล้วนะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากกว่าผมมองว่าเป็นเล็กซี่ทอมสันแย่งไปอีกเพราะเล็กซี่ทอมสันเนี่ยคิดดูว่าตอนแรกในช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยก็หลายคนเนี่ยมองว่าคือสร้างความกดดันเหมือนกันนะครับว่าเขาได้เล่นได้ดีแต่ว่ากลับเล่นได้ไม่ดีพอสุดท้ายมาปลายปีครึ่งปีหลังเนี่ยคนเริ่มไม่คาดหวังอะไรละผลงานดีนะมาคว้าแชมป์ในที่มาเลเซียได้นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีในหลายๆรายการนะเป็นนักกอล์ฟที่ไกลเนี่ยผมมองว่าปีนี้เนี่ยเล็กซี่ทอมสันต้องอย่างน้อยเนี่ยขึ้นมาท็อปไฟแน่นอนในเมื่อโปนบเลือกเล็กซี่ไปผมขอเลือกโซยันยูโซยันยูเป็นกอล์ฟครบเครื่องนะครับกอล์ฟครบเครื่องคล้ายๆกับนายอนชอยแต่ที่2คนนี้ต่างกันเนี่ยคือแน่นอนตอนนี้บิ๊กทรีคืออินบีแพทเทอร์สันลูอิสคนนี้ใกล้บิ๊กทรีคนนี้สุดตอนนี้ผมมองว่าโซยันยูหลายคนเอาไปเทียบกับนายอนชอยนายอนชอยเป็นกอล์ฟที่ครบเครื่องแต่นายอนชอยบางครั้งออกการเหมือนแบบไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นเล่นแบบเรื่อยๆไปนิดนึงโซนยูตรงนี้มีบางอย่างที่นายอนชอยไม่มีนะเป็นครบเครื่องระยะใช้ได้ตีแม่นพัดดีเมเจอร์ได้มาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจับตาปีที่แล้วอาจจะไม่คว้าแชมป์แต่ผมเชื่อว่ามาตรฐานแบบเธอวงซิงแบบเธอแถมหน้าตาดีด้วยนะกองเชียร์เยอะเนี่ยผมว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีที่โซนยูทำผลงานได้ดีมากน่าจะคว้าแชมป์1อย่างน้อย1รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทัศนะและเป็นมุมมองนะครับในปีนี้ที่เราคาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็ต้องเชียร์นักกอล์ฟไทยเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนักกอล์ฟไทยโชว์ผลงานที่ดีมากๆเลยก็ต้องเชียร์กันนะทั้งโปอาร์มโปธงชัยนะครับรวมทั้งโปประหยัดมากแสงแล้วก็มีโปไทยวอลวิรัตจานุ่มเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของ LPGA Tour นักกอล์ฟผู้หญิงจัวสกรีนะครับก็มีโปแหวนนะครับโปโมนะแล้วก็ยังต้องลุ้นโปเมย์อีกจูเนียร์จูเนียร์ที่จะพาชวนนบลายังมีโปไปใช่ครับจะพาคงกระพันเยอะครับเป็นกอล์ฟสนุกครับทั้ง LPGA ทัวร์ทั้ง European ทัวร์ทั้ง PGA ทัวร์เรียกได้ว่าปีนี้นะห้ามกระพริบตาเลยนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเชียร์นักกอล์ฟต่างชาติแล้วดูอย่างสนุกสุดมันแต่นักกอล์ฟไทยก็เป็นนักกอล์ฟกลุ่มนึงนะที่ให้กำลังใจเราแทบจะทุกสัปดาห์เลยโชว์ผลงานได้ดีกันตลอดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพนพและโปรเจกต์มากครับผมครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ